่วนรายละเอียดในเรื่องของผู้บาดเจ็บนะครับและผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ได้มีการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดูในเรื่องของพยานหลักฐานอยู่นะครับแล้วก็ไล่เลียงกันอยู่ครับ